ย้อนกลับไปพ.ศ. 2519กับงานสัมมนาเราควรย้ายเมืองหลวงหรือไม่ตอนที่3มุมมองของสำนักงานผังเมืองกระทรวงมหาดไทยเราได้ฟังกันมา2ตอนแล้วนะครับกับงานสัมมนาเราควรย้ายเมืองหลวงหรือไม่ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยภาควิชาการวางแผนภาคและเมืองจัดเมื่อปี2519เพราะว่าณเวลานั้นเป็นประเด็นครับในการหาเสียงเลือกตั้งใหญ่ในปี2518พรรคชาติไทยได้ทำการหาเสียงด้วยนโยบายที่จะย้ายเมืองหลวงแล้วพรรคชาติไทยก็ได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะครับในปี2519จึงได้มีการหารือเสวนาเรื่องนี้กันอย่างเป็นทางการโดยที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพในการจัดการสัมมนาก็สองตอนแรกนะครับก็ได้ฟังความเห็นของนักการเมืองนะครับพลตรีประมาณอดิเรกสารยศในขณะนั้นซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจากพรรคชาติไทยก็คือต้นทางของแนวคิดนโยบายอันนี้นะครับแล้วก็ความเห็นของสภาพัฒน์นะครับคนที่วางแผนพัฒนาประเทศซึ่งก็ชัดเจนครับว่าสภาพัฒน์ณเวลานั้นก็ไม่ใช่ข้าราชการแบบที่เราเป็นทุกวันนี้เขาไม่เห็นด้วยกับท่านรัฐมนตรีอย่างชัดเจนเลยครับเขาบอกว่ากรุงเทพมหานครณเวลานี้ยังแก้ไขได้แล้วเราจะทิ้งสิ่งที่แก้ไขได้แล้วก็ลงทุนมาเป็นเวลานานแล้วเหรอแล้วก็ในอนาคตก็ยังมีแผนในการลงทุนพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงกรุงเทพมหานครอยู่แล้วทำไมต้องย้ายมันออกไปล่ะวันนี้มาดูข้าราชการผู้ปฏิบัติบ้างครับจากสภาพัฒน์ที่เป็นผู้กำหนดนโยบายแล้วทีนี้มาที่สำนักงานผังเมืองกระทรวงมหาดไทยซึ่งณเวลานี้ก็คือกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยนั่นเองเป็นความเห็นของหม่อมหลวงชิงชัยกำภูผู้อำนวยการสำนักงานผังเมืองกระทรวงมหาดไทยท่านมาในหัวข้อที่ว่าปัญหาทางด้านผังเมืองเทคนิคและสิ่งแวดล้อมท่านได้ชี้ประเด็นว่าเราต้องทำการพิจารณาให้ชัดเจนแล้วก็ลึกลงไปว่าเมืองหลวงที่เราอยู่ทุกวันนี้เป็นเมืองที่สิ้นหวังแล้วจริงหรือมันหมดทางแก้ไขแล้วใช่ไหมหรือว่าอีกมุมหนึ่งคือยังไม่ได้ลงมือแก้ไขกันอย่างจริงจังแล้วก็บอกว่าหมดทางแล้วไปสร้างเมืองใหม่ที่สวยๆดีกว่าเพราะฉะนั้นประเด็นที่จะต้องทำการพิจารณามีหลากหลายมิติครับหม่อมหลวงชิงชัยได้ทำการวิเคราะห์กรุงเทพในฐานะเมืองหลวงในปัจจุบันนี้ไว้5ข้อครับข้อที่1ท่านวิเคราะห์ว่ากรุงเทพณวันนั้นเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างจะเรียกว่ากรุงเทพคือประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีลักษณะที่ทุกท่านพูดถึงมาคือเป็น private city เมืองโตเดี่ยวหรือว่าเอกนครนะครับซึ่งใหญ่กว่าเมืองใหญ่ที่2หรือที่3เช่นเชียงใหม่และนครราชสีมาถึงเกือบ40เท่าตัวแล้วก็ดูท่าทางจะขยายเพิ่มขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวนะครับเพราะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยพลเมืองของกรุงเทพเนี่ยเพิ่มขึ้น 5% ต่อปีแต่ว่าค่าเฉลี่ยของการเพิ่มประชากรของประเทศไทยณเวลานั้นอยู่เพียงแค่ 3% เท่านั้นแล้วท่านก็วิเคราะห์เพิ่มเติมว่าส่วนสำคัญของการที่กรุงเทพมีค่าเฉลี่ยของการเติบโตประชากรมากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศเนี่ยอยู่ที่การที่มีประชากรย้ายเข้าจากพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมเป็นจำนวนมากข้อที่2ก็คือว่ากรุงเทพเป็นเมืองใหญ่มากแต่ว่าในมุมมองของท่านบอกว่ามันใหญ่อย่างหลวมหลวมความหนาแน่นของกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่หรือว่ามหานครทั้งหลายในโลกยังเรียกว่าต่ำอยู่ค่อนข้างมากครับลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินอาคารบ้านเรือนต่างๆก็ยังเป็นลักษณะแบบเมืองเล็กระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการแล้วก็ระบบถนนหนทางก็เหมือนเอาเมืองเล็กๆทั้งหลายมาต่อกันให้เป็นเมืองใหญ่เท่านั้นเองท่านเปรียบว่าถ้าเป็นคนก็เป็นคนอ้วนชุนะครับแต่ไม่มีกล้ามเนื้อแต่อย่างใดประเด็นที่3ก็คือกรุงเทพเป็นศูนย์กลางของทุกๆอย่างของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปกครองการค้าการบริการการใช้แรงงานการอุตสาหกรรมการศึกษาการคมนาคมศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์อันนี้ข้อความที่ท่านระบุไว้เลยนะครับหรือแม้กระทั่งทหารซึ่งปัจจุบันเป็นศูนย์กลางของกรุงเทพที่ใช้เนื้อที่กว่า 30% ของเมืองดูเหมือนจะเป็นแห่งเดียวในโลกเท่าที่ผมทราบ
ในมุมมองของท่านบอกว่าในกรุงเทพเนี่ยเสียเป็นพื้นที่ทหารไปถึง1ใน3ของพื้นที่เมืองทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ๆที่ไม่สามารถที่จะมีพื้นที่รองรับการพัฒนาของประชาชนได้แล้วท่านก็เลยบอกว่าสุดท้ายเราเลยยกให้กรุงเทพเป็นศูนย์กลางอีกด้านหนึ่งก็คือศูนย์กลางแห่งความชั่วร้ายและในวงเล็บท่านก็ระบุไว้ว่าต่างชาติอาจบอกว่ากรุงเทพเป็นศูนย์กามารมศูนย์อาบอบนวดด้วยเช่นกันนะครับประเด็นที่4ครับบอกว่าที่เป็นแบบนี้เพราะว่าทุกคนเห็นปัญหาเห็นต้นเหตุของความเดือดร้อนวุ่นวายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่เพิ่งเห็นครับเห็นมานานแล้วประชาชนก็เห็นรัฐบาลทหารก็เห็นรัฐบาลเลือกตั้งก็เห็นแต่ดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยเป็นแต่คนบ่นคนด่ากันไปหมดเจ้าหน้าที่โดยตรงก็นั่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าลูบหน้าปัดจมูกไปเป็นวันๆปัญหาต่างๆก็เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งแก้ยากขึ้นทุกทีแล้วพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็คิดจะทิ้งเมืองนี้ไปสร้างเมืองใหม่แต่ไม่มีใครที่จะมานั่งคิดลงมือแก้ปัญหาเมืองนี้อย่างจริงจังกันสักทีข้อ5ครับณเวลานั้นนะครับกรุงเทพมหานครมีพื้นที่เนื้อเมืองจริงๆเนี่ยแค่300ตารางกิโลเมตรเศษแล้วก็ถ้าดูละเอียดกันจริงๆก็จะแออัดหนาแน่นอยู่เพียงแนวถนนตรอกซอกซอยกว้างๆเท่านั้นบริเวณไส้ในยังว่างอยู่หรือว่ากลวงเป็นสลัมอยู่สามารถจะขยายปรับปรุงได้อีกมากตามที่ผังนครหลวงได้ขยายพื้นที่เป็นถึง750ตารางกิโลเมตรสำหรับพลเมือง 6.5 ล้านคนความหนาแน่นที่ผังใหม่วางไว้แล้วนะครับไม่ใช่ณปัจจุบันนั้นวางผังใหม่ให้รองรับประชากรได้มากขึ้นถึง 6.5 ล้านคนแล้วเนี่ยจะมีความหนาแน่นเฉลี่ยเพียง 8,700 คนต่อตารางกิโลเมตรหรือเพียงแค่17คนต่อไร่เท่านั้นเองซึ่งผมก็ไปหาข้อมูลนะครับณวันนี้พบว่าถ้าเราคาดว่ากรุงเทพมหานครมีประชากร10ล้านคนในพื้นที่ 1,569 ตารางกิโลเมตรของกรุงเทพเนี่ยจะมีความหนาแน่นเพียงแค่10คนต่อไร่เท่านั้นเองย้อนกลับไปว่าผังนครหลวงวางไว้เนี่ย17คนต่อไร่ผมก็เลยไปหาครับว่าเอ๊ะผังนครหลวงเป็นยังไงปรากฏว่าอยู่บนหน้าจอที่ทุกท่านเห็นครับวางไว้เมื่อปี2514นะครับแล้วก็ทำการขยายตัวลงไปในพื้นที่จังหวัดข้างเคียงเนื่องจากมีพื้นที่ความเป็นเนื้อเมืองต่อเนื่องเป็นเนื้อเดียวกันกับกรุงเทพมหานครเป็นที่น่าสนใจครับว่าณวันนี้เนี่ยเราทราบว่าเนื้อเมืองของความเป็นกรุงเทพมหานครได้ขยายลงไปกินถึงพื้นที่จังหวัดปริมณฑลหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นขยายไปทางเหนือนนทบุรีและปทุมธานีทางใต้ทางตะวันตกเฉียงใต้ก็ไปถึงสมุทรปราการสมุทรสาครนะครับทางตะวันตกก็ไปจนถึงนครปฐมเนื้อเมืองต่อเนื่องกันเป็นพื้นที่ต่อเมืองขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยการต่อเมืองตัวนี้กลับไม่สามารถวางผังภาคมหานครต่อเนื่องกันได้ด้วยเหตุที่หน่วยงานภาครัฐบอกว่าห้ามวางผังเมืองรวมข้ามจังหวัดทั้งที่ในพ.ศ. 2514แล้วก็ย้อนกลับไปถึงผังลิชฟิลด์นะครับปี2503เขาก็วางเนื้อเมืองต่อเนื่องกันเป็นชิ้นเดียวกันโดยไม่ได้สนใจขอบเขตการปกครองระดับจังหวัดแต่อย่างใดเอาว่าความเป็นมหานครกินไปถึงตรงไหนเขาก็วางต่อเนื่องให้เป็นชิ้นเดียวกันหมดเพื่อจะได้เห็นความต่อเนื่องเป็นเนื้อหรือเป็นรูปแบบของการวางผังแบบเดียวกันอย่างสมบูรณ์แบบนะครับและหม่อมหลวงชิงชัยยังสรุปท้ายเอาไว้ว่าไอ้ความหนาแน่นที่วางไว้17คนต่อไร่เนี่ยเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่ๆของโลกอย่างเช่นนิวยอร์กลอนดอนโตเกียวแล้วเรายังน้อยกว่าหลายร้อยเท่าตัวย้ำนะครับท่านพูดว่าหลายร้อยจริงๆไม่ใช่หลายสิบนะครับแต่ว่าความหนาแน่นยังต่ำกว่าเขาค่อนข้างมาก17คนต่อไร่ในปี2514วันนี้ความหนาแน่นจริงๆอยู่ที่10คนต่อไร่ยิ่งน้อยไปกว่าเดิมในปี2514แสดงว่าความหนาแน่นประชากรของเราน้อยกว่ามหานครทั้งหลายในโลกหลายร้อยเท่าตัวแบบที่หม่อมหลวงชิงชัยกล่าวไว้ณวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังเป็นสภาพเดิมอยู่แล้วก็ยังมีความเห็นของข้าราชการสำนักผังเมืองกระทรวงมหาดไทยอีกท่านหนึ่งก็คือคุณชัยยาภูลสิริวงศ์นะครับเขาได้ทำการอธิบายถึงผังนครหลวงเอาไว้นะครับว่าได้มีการวางผังชุมชนนครหลวงขึ้นเป็นโครงการ20ปีได้กำหนด
ระยะการจราจรภายในเขตนครหลวงขึ้นโดยประกอบด้วยถนนวงรอบ1วงด้านในเป็นถนนตาตารางหมากรุกและมีถนนรัศมีโดยใช้ถนนหลักทั้ง3ชนิดมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างใกล้ชิดแบบที่ท่านเห็นบนจอขณะนี้นะครับและมีความสำคัญต่อย่านต่างๆที่สำคัญเช่นย่านอุตสาหกรรมย่านธุรกิจการค้าบริเวณสาธารณูปโภคที่สำคัญเช่นสนามบินท่าเรือสถานีรถไฟสถานีขนส่งทางบกและให้มีความสัมพันธ์กับย่านที่พักอาศัยด้วยแล้วก็ได้วางนโยบายเกี่ยวกับการใช้ที่ดินสำคัญในเรื่องย่านการค้าย่านอุตสาหกรรมโรงเรียนและสถานที่ราชการเนื้อที่ที่จะอยู่ในผังนครหลวงอันนี้เนี่ยจะรวมอาณาเขตของที่อยู่ในเขตเทศบาลกรุงเทพธนบุรีนนทบุรีและสมุทรปราการและเนื้อที่บริเวณรอบชุมชนทั้ง4ออกไปอีกรวมเนื้อที่ประมาณ730ตารางกิโลเมตรและไม่ได้มีแค่ผังในเขต730ตารางกิโลเมตรของกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับยังได้ทำการขยายมีผังที่เรียกว่าผังภาคนครหลวงซึ่งกล่าวถึงเมืองบริวารต่างๆของกรุงเทพมหานครเอาไว้ด้วยนะครับคุณชัยยาได้ทำการขยายความว่ามีผังนโยบายพัฒนาชุมชนภาคนครหลวงโดยมีแนวทางในการวางไว้3ประเด็นครับประเด็นที่1ก็คือวางนโยบายสร้างนิคมอุตสาหกรรมที่จังหวัดสมุทรสาครมีเนื้อที่ประมาณ 10,000 ไร่แล้วก็เป็นที่ก่อสร้างสำหรับกิจการอุตสาหกรรมเนี่ยครึ่งหนึ่งคือ 5,000 ไร่แล้วก็ประกอบด้วยที่อยู่อาศัยครับมี Job and Housing Balance อย่างชัดเจนก็เป็นที่พักอาศัยกิจการสาธารณูปโภคถนนโรงเรียนและอื่นๆที่เป็นชุมชนนะครับอีก 5,000 ไร่โดยที่คาดว่าจะมีคนงานทั้งหมดเนี่ย 60,000 คนถ้ารวมครอบครัวด้วยก็ 150,000 คนโดยที่เป็นอุตสาหกรรมประเภทที่ไม่ต้องอาศัยชายฝั่งทะเลไม่มีน้ำเสียทำให้เกิดมลภาวะต่อลำน้ำภายในแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมชนิดที่เป็น labor intensive ใช้แรงงานกรรมกรเป็นหลักประเด็นที่2ก็คือวางนโยบายสร้างนิคมอุตสาหกรรมที่จังหวัดนครปฐมในเนื้อที่ประมาณ 8,000 ไร่คาดการแรงงานทั้งหมดไว้ประมาณ 48,000 คนแล้วก็ถ้ารวมครอบครัวด้วยก็จะเป็น 120,000 คนเป็นประเภทอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับที่สมุทรสาครนะครับนอกจากนี้ยังมีแนวทางในการพัฒนา Eastern Seaboard ด้วยนะครับมีมาตั้งแต่2519แล้วโดยที่บอกว่าจะสร้างนิคมอุตสาหกรรมบริเวณชายฝั่งทะเลแหลมฉบังชลบุรีโดยร่วมจัดนิคมอุตสาหกรรมเข้าร่วมกับโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกณบริเวณดังกล่าวโดยพิจารณาประสานนโยบายในการก่อสร้างท่าเรือขนส่งสินค้าและท่าเรือเพื่อกิจการอุตสาหกรรมด้วยโดยที่วางไว้เลยครับเหมือนกับทุกวันนี้ที่เราเห็นอยู่เป็นโรงกลั่นน้ำมันโรงงานผลิตภัณฑ์เคมีน้ำมันโรงงานไฟฟ้าเครื่องจักรโรงงานถลุงเหล็กชนิดสมบูรณ์โรงงานต่อเรือและอื่นๆบริเวณ Eastern Seaboard ตรงนี้นะครับแม้ว่าเขาจะไม่ได้ใช้คำนี้โดยตรงแต่ว่าเป็นแนวทางเดียวกับ Eastern Seaboard ที่เราอยู่ทุกวันนี้นะครับเขาบอกว่าบริเวณนี้เหมาะสมหลายประการครับคณะสำรวจเนี่ยมองเห็นว่านิคมอุตสาหกรรมญี่ปุ่นได้เข้ามาดูแล้วเห็นว่าเหมาะสมแล้วก็บริเวณดังกล่าวเนี่ยจะพัฒนาให้เป็นท่าเรือน้ำลึกนิคมอุตสาหกรรมหนักโดยช่วงแรกเนี่ยจะทดลองสร้างนิคมอุตสาหกรรมประมาณ 4,000 ไร่ซึ่งอาจจะต้องใช้แรงงานถึง 24,000 คนแล้วก็ถ้ารวมครอบครัวแล้วก็จะได้ 60,000 คนแล้วถ้าสำเร็จนะครับก็จะสามารถขยายพื้นที่ได้อีกหลายเท่าตัวทีเดียวแสดงว่าณวันนั้นเนี่ยไม่ได้คิดแค่พื้นที่ที่เป็นกรุงเทพมหานครและพื้นที่เกี่ยวเนื่องเป็นเนื้อเมืองเดียวกัน730ตารางกิโลเมตรโดยที่ไม่ได้มีแค่เขตการปกครองของกรุงเทพเท่านั้นแต่หมายรวมถึงเนื้อเมืองที่ต่อเนื่องไปยังนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการนะครับแล้วยังคิดถึงผังภาคมหานครในภาพใหญ่นะครับโดยมีแซทเทอร์ไลท์ทาวน์ในรูปแบบของอุตสาหกรรมเนี่ย2ที่ก็คือสมุทรสาครกับนครปฐมทางด้านฝั่งตะวันตกแล้วก็ตะวันตกเฉียงใต้นะครับและทางฝั่งตะวันออกก็จะไปถึงอีสเทิร์นซีบอร์ดซึ่งได้ถูกกล่าวถึงตั้งแต่ปี2519อย่างที่เราได้เห็นแล้วนะครับ
ย้อนกลับมาที่ความเห็นของหม่อมหลวงชิงชัยนะครับในประเด็นต่อมาที่ท่านได้พูดถึงว่าแล้วถ้าย้ายเมืองหลวงใหม่เนี่ยจะเป็นอย่างไรท่านก็บอกว่าจะต้องมีการพิจารณาข้อดีข้อเสียในหลายประเด็นนะครับท่านยกไว้7ข้อครับข้อที่1ก็คือว่าการสร้างเมืองหลวงใหม่เนี่ยต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากและไม่ใช่แค่งบประมาณปีเดียวครับผูกพันเป็นระยะเวลานานสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยณเวลานั้นก็ดูไม่เหมาะที่จะทุ่มทุนไปในการพัฒนาเมืองเดียวขึ้นมาใหม่นะครับประเด็นที่2ก็คือถึงจะสร้างเมืองหลวงใหม่ขึ้นมาแล้วย้ายศูนย์ราชการศูนย์การทหารหรือกิจกรรมอื่นๆออกไปก็คงจะลดจำนวนประชากรที่อยู่ในกรุงเทพที่เราบอกว่าแออัดเนี่ยได้เพียงบางส่วนเท่านั้นคนอีกอย่างน้อย3ล้านคนเศษจากตอนนี้4ล้านคนที่มีอยู่เนี่ยยังเหลืออยู่ในกรุงเทพมหานครครับไม่ได้ย้ายตามไปด้วยเพราะฉะนั้นปัญหาเดือดร้อนต่างๆสำหรับเมืองขนาด3ล้านคนเศษเนี่ยนะครับก็ยังมีปัญหาที่ต้องแก้อยู่แล้วก็ต้องใช้เงินอีกหลายหมื่นล้านบาทเพราะฉะนั้นคงไม่เป็นเพียงแค่การย้ายศูนย์ราชการเพื่อให้ข้าราชการไปอยู่สุขสบายเอาตัวรอดจากความแออัดปัญหาเมืองที่กรุงเทพมีอยู่เท่านั้นแล้วปล่อยให้ประชาชนต้องทนอยู่กับปัญหาที่เราไม่ยอมแก้ไขแต่อย่างใดนะครับประเด็นที่3ก็คือการสร้างเมืองใหม่ที่จะเป็นเมืองที่สมบูรณ์แบบในตัวเองพึ่งพาตัวเองได้เมืองนั้นต้องมีฐานเศรษฐกิจสังคมระบบสาธารณภคสาธารณการที่ดีเพียงพอแล้วการจะสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาใหม่นะครับให้เห็นผลในระยะเวลาสั้นๆคงเป็นไปได้ยากโดยเฉพาะยิ่งเราต้องการสร้างเมืองขนาดใหญ่ด้วยนะครับดังนั้นคงต้องใช้เวลานานแล้วก็ลงทุนอีกเป็นจำนวนมากประเด็นที่4ครับพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยที่ไม่ใช่นครหลวงเมืองหลวงของเราไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพณขณะนั้นหรือไปสร้างใหม่ก็ตามพื้นที่อื่นๆที่ไม่ได้สองส่วนนี้ก็ยังต้องการการพัฒนาอย่างจริงจังอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็พัฒนามาในแผนชาติ3แผนแผนละ5ปีแล้วเนี่ยส่วนที่มีรายได้เพิ่มขึ้นอยู่แล้วก็เพิ่มขึ้นสูงไปอีกแต่ส่วนที่เป็นภาคจนๆพื้นที่จนๆแทบไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นมาเลยแล้วในขณะที่ปัญหาทางการเมืองณเวลานั้นนะครับพ.ศ. 2519เราก็ทราบว่ามีเหตุการณ์ตุลาเกิดขึ้นด้วยนะครับก่อนเหตุการณ์นั้นมีการสัมมนาครั้งนี้ขึ้นนะครับสภาพบ้านเมืองก็ไม่มั่นคงทางการเมืองก็ไม่มั่นคงทางสังคมก็ไม่มั่นคงก็บอกว่าอยู่ในช่วงหน้าสิวหน้าขวานที่เป็นอยู่เนี่ยจะลงทุนพัฒนาอะไรขนาดใหญ่ณเวลานี้เหรอนะครับประเด็นที่5การสร้างเมืองใหม่แต่เมืองเดียวให้ดีเนี่ยก็คงจะแก้ปัญหาราษฎรชนบทย้ายเข้ามาทำงานในกรุงเทพไม่ได้หรอกเพราะว่าเศรษฐกิจมันก็ยังผูกพันอยู่กับกรุงเทพที่มีความได้เปรียบในประเด็นเศรษฐกิจค่อนข้างสูงนะครับประเด็นที่6ก็คือด้านการลงทุนครับประเด็นที่จะพัฒนามากขึ้นจากการพัฒนาเมืองใหม่ก็คงเป็นเรื่องของการพัฒนาที่ดินแต่ว่ามันมีค่าใช้จ่ายที่จะนำมาสู่การพัฒนาที่ดินครับเช่นสาโภคสาธารณการคมนาคมขนส่งบริการสาธารณะอาคารราชการสถาบันต่างๆซึ่งมันใช้เงินก้อนใหญ่มากพวกนี้ถ้าลงไปกับโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลแล้วเนี่ยเอกชนจะเอาเงินจากไหนหรือว่าจะหวังพึ่งเงินเอกชนมาช่วยก็คงไม่มีใครจะมาเสี่ยงลงเงินก้อนใหญ่ในระยะยาวในสถานการณ์การเมืองที่ไม่มั่นคงของประเทศไทยณเวลานั้นแม้ว่ารัฐจะสร้างแรงจูงใจยังไงก็ตามทีนะครับก็ไม่มีทางที่จะได้เงินตรงนี้มาเพราะณวันนั้นนะครับหม่อมหลวงชิงชัยระบุไว้ว่าการลงทุนในประเทศในช่วง 2-3 ปีหลังเนี่ยลดลงอย่างน่าตกใจประเด็นสุดท้ายครับเอาไปเทียบกับการย้ายเมืองหลวงของประเทศอื่นๆเขาบอกว่าการย้ายเมืองหลวงใหม่เต็มที่จริงๆในยุคหลังๆก็มีแต่บราซิลเพียงประเทศเดียวนะครับที่ย้ายจากริโอเดจาเนโรไปที่บราซิเลียโดยที่ประเทศบราซิลเนี่ยมีจุดประสงค์ชัดเจนเลยว่าต้องการย้ายไปอยู่ในส่วนของประเทศที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาก็คือตรงกลางของประเทศนะครับแต่ว่าผู้ลงทุนไม่สนใจครับเพราะว่าบริเวณนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ด้อยพัฒนาอย่างที่ประเทศไทยมีตามภูมิภาคต่างๆในเวลานั้นแล้วก็ประเทศบราซิลย้ายเมืองหลวงไป10กว่าปีแล้วครับยังไม่เห็นผลที่ดีขึ้นเลยแล้วก็ระยะที่ทุ่มทุนในการสร้างนครบราซิเลียนั้นทำให้ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศบราซิลซึ่งณเวลานั้นดีกว่าประเทศไทยของเรามากๆนะครับทรุดลงไปจนเกือบจะเอาตัวไม่รอดแถวๆประเทศไทยในเวลานั้นก็มีการสร้างเมืองหลวงใหม่ครับเช่นปากีสถานฟิลิปปินส์นะครับก็ไม่ประสบ
ผลสำเร็จแต่อย่างใดนะครับและสุดท้ายหม่อมหลวงชิงชัยในฐานะผู้อำนวยการสำนักผังเมืองกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้ทำการสรุปว่าไม่มีความจำเป็นต้องย้ายเมืองหลวงแต่ต้องแก้ไขโดยที่ท่านได้เสนอแนวทางแก้ไขเป็นขั้นตอนไว้ตามนี้ครับขั้นตอนที่1ที่ต้องเริ่มก็คือการจำกัดขนาดการเจริญเติบโตของนครหลวงไม่ให้ขยายใหญ่โตเกินไปจนมีขอบเขตเป้าหมายในการพัฒนาที่ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นต้องมีขอบที่ชัดมีแผนหลักหรือที่เรียกว่า comprehensive plan ในการดำเนินการครับข้อที่2นะครับขั้นตอนที่2ที่ต้องทำคือการพัฒนาเมืองบริวารรอบๆกรุงเทพขึ้นมาเหมือนอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วนะครับมีแผนในการวางผังเมืองบริวารและก็พัฒนาเมืองบริวารเพื่อที่รองรับการขยายตัวแทนเมืองแม่แล้วก็เมืองบริวารเหล่านี้ต้องเป็นเมืองที่สมบูรณ์ในตัวเองทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและมีระยะห่างพอที่จะไม่ถูกกลืนในภายหลังเมืองบริวารเหล่านี้อาจจะพัฒนาขึ้นจากรากฐานของเมืองเดิมในปัจจุบันหรืออาจสร้างเป็นเมืองใหม่มีบทบาทใหม่ในจุดที่เหมาะสมอีกก็ได้นะครับขั้นตอนที่3ก็คือย้ายกิจกรรมที่ไม่จำเป็นต้องแออัดก่อความเดือดร้อนในกรุงเทพออกไปครับเป็นต้นว่าย้ายท่าเรือย้ายย่านอุตสาหกรรมต่างๆย่านการค้าส่งคลังสินค้าออกไปอยู่ในที่อื่นที่มีความเหมาะสมกว่าท่านเสนอว่าอาจจะเป็นสัตหีบแหลมฉบังหรือตามเมืองบริวารที่วางไว้หรือเมืองอื่นใดก็ต้องทำการพิจารณากันอีกทีแล้วก็กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกเช่นศูนย์การทหารศูนย์การศึกษาก็ควรจะย้ายไปอยู่ที่อื่นนอกเมืองหลวงได้เช่นกันแล้วก็จะได้เปิดพื้นที่อีกประมาณ 30% เพื่อประโยชน์ในการพัฒนากรุงเทพต่อไปครับขั้นตอนที่4ก็คือการพัฒนาเมืองหลักตามภาคต่างๆอย่างจริงจังวางแผนการส่งเสริมให้เมืองหลักเหล่านั้นมีแหล่งงานมีการค้าอุตสาหกรรมและอาชีพอื่นๆอย่างพอเพียงอาจจะมีมาตรการสร้างแรงจูงใจเช่นลดหรืองดเว้นภาษีให้เป็นพิเศษกว่าเมืองอื่นๆหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยถูกให้ความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งสาธารณูปโภคและสาธารณการแล้วก็จะส่งผลในการพัฒนาต่อเนื่องไปถึงพื้นที่เกี่ยวข้องใกล้เคียงเหล่านั้นด้วยนะครับเป็นการกระจายการพัฒนาและจะทำให้ลดการอพยพจากพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมเข้าสู่เมืองหลวงได้เป็นอย่างดีประเด็นสุดท้ายนะครับขั้นที่5ก็คือแก้ไขปัญหาของกรุงเทพอย่างจริงจังโดยที่ประกาศพรบผังเมืองจัดย่านการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมส่งเสริมให้คนส่วนใหญ่มีที่พักอาศัยอยู่ใกล้สถานที่ทำงานปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนให้เท่าๆกันและให้นักเรียนได้เข้าเรียนใกล้บ้านที่สุดก็จะช่วยลดปัญหาการจราจรได้มากแล้วก็จะมีประเด็นเรื่องของพื้นที่เมืองที่หนาแน่นแออัดนะครับในกรุงเทพมหานครท่านเสนอว่าควรจะทำ Urban Renewal ครับอย่างเต็มที่และจริงจังโดยที่จะได้สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นรัฐอาจจะได้เงินจากการพัฒนาเมืองเหล่านี้ไปในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆท่านมองว่ากรุงเทพเนี่ยยังมีที่ว่างมีพื้นที่หนาแน่นน้อยมีพื้นที่เสื่อมโทรมหรือว่าสลัมที่รอรับการพัฒนาอยู่อีกมากการลงทุนของภาคเอกชนที่มีอยู่ในปัจจุบันก็มองเห็นแต่ด้านผลประโยชน์ควรจะมีการควบคุมให้กระจายอย่างทั่วถึงมีการแลกเปลี่ยนสิทธิ์ในการพัฒนาทำให้เอกชนได้เข้ามาช่วยในการพัฒนาสภาพแวดล้อมแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนมากขึ้นโดยที่ท่านเสนอการตั้งองค์กรอันหนึ่งครับที่ถูกเสนอเอาไว้แล้วและนักพัฒนาเมืองทั้งหลายรู้หมดครับว่าองค์กรนี้สำคัญโดยเฉพาะยิ่งมหานครแต่จนถึงบัดนี้ก็ยังไม่มีครับเขาเรียกว่า Urban Development Authority หรือว่าอีกคำหนึ่งครับ UrbanDevelopment Corporation ก็คือองค์กรที่มีเพื่อการพัฒนาเมืองเป็นองค์กรกึ่งรัฐนะครับท่านบอกว่าเกือบทุกประเทศที่เขามีเนี่ยเป็นประเทศพัฒนาแล้วทั้งสิ้นมีหมดแล้วครับหน่วยงานนี้เนี่ยจะเป็นการลงทุนในการพัฒนาแล้วก็จะได้เงินคืนให้กับรัฐในเวลาอันสั้นๆ นะครับก็เหมือนกับรัฐเนี่ยเข้าไปทำการพัฒนาที่ดินอะไรบางอย่างแล้วก็ให้เอกชนเนี่ยได้เข้ามาเช่าเข้ามาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์แล้วก็ได้เงินกลับมาเป็นค่าใช้ค่าเช่าหรือค่าสัมปทานออกไปนะครับก็จะได้เงินในการพัฒนาเมืองมากขึ้นแล้วก็สามารถไปพัฒนาองค์ประกอบต่างๆที่ขาดแคลนให้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางด้านหม่อมหลวงชิงชัยกำพูแล้วก็ได้รวมถึงคุณชัยยาภูลสิริวงศ์ในฐานะ
ผู้แทนของสำนักผังเมืองกระทรวงมหาดไทยก็คือข้าราชการที่ทำการพัฒนาเมืองเนี่ยหรอครับได้ให้ความเห็นไว้ก็ค่อนข้างชัดเจนครับว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยเล็งเห็นว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยยังทำการพัฒนาได้แต่ว่ามันเป็นภาคมหานครแล้วต้องมีการแบ่งบทบาทหน้าที่กระจายออกไปสู่เมืองบริวารกระจายพื้นที่พัฒนาเฉพาะไปอยู่นอกกรุงเทพมหานครบ้างแต่น่าสนใจครับวันนั้นเนี่ยวางผังนครหลวงเอาไว้ที่730ตารางกิโลเมตรโดยที่คน 6.5 ล้านคนแล้วไม่ได้จำกัดแค่ขอบเขตการปกครองของกรุงเทพมหานครเท่านั้นแต่หมายถึงพื้นที่ต่อเนื่องทั้งหมดไปจนถึงจังหวัดข้างเคียงหรือว่าจังหวัดปริมณฑลแนวคิดนี้หายไปครับในการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานครและผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครแยกขาดกันแล้วก็เกิดปัญหาอย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้วันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้กลับเรื่องที่เราย้อนกลับไปปี2519กับงานสัมมนาเราควรย้ายเมืองหลวงหรือไม่ซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่สำนักผังเมืองกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้ปฏิบัติมาเล่าให้ฟังว่าเขาคิดยังไงยังมีตอนต่อไปอีกครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ